คครับก็ต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนาทีนี้ผมเป็นนาทีที่ค่อนข้างจะไฮไลท์ point of view ตามที่คอมมอนเซนส์ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตามเนเจอร์ที่มีอยู่โดยลุงหงอกจากลุงหงอกแล้วกันนะนายไกรสอนพรหมพิทักษ์เพื่อที่จะมาเคารพกราบสักการะอนุสรณ์สถานพระเจ้ารามคำแหงมหาราชผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทหนังสือไทยอักษรไทยให้พวกเราเจ้าค่อยสื่อสารกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดฉันก็ถือโอกาสนี้เคารพคารวะสักการะบัดนี้ข้าพุทธเจ้านายไกรสอนพรหมพิทักษ์รู้จักกันดีในนามลุงแต่ภาพที่มืดดีจะเป็นลุงของสุขภาพอนาคตใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มากและมานานแล้วเกินกว่า20ปีในการพูดจาหรือว่าการรู้เรื่องต่างสารพัดที่จะรู้มารู้แล้วก็มาพูดผ่านจอผิดบ้างถูกบ้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะทำให้ฝนตกได้สลายเมฆหยุดฝนได้สลายเมฆหยุดมาได้ต่อไปเป็นหน้าที่หนึ่งละหยุดสลายเฮอริเคนไต้ฝุ่นหรือแม้แต่พอลูชันที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ลูกงอกขออารัธนาจังเพื่อโปรดทราบยังไงแบบไหนลึกๆพระเจ้าเราแม่มาราชคือพระรูปเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระองค์คือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงณยุคนั้นสมัยนั้นเพราะว่าสามารถที่จะประดิษฐ์หนังสือให้สื่อสารกันได้คนไทยประเทศไทยอย่างน้อยก็หกเจ็ดพันล้านคนผ่านมาล้มหายตายจากไปแล้วก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันจะมากกว่านี้เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้คนไทยประมาณ65ล้าน70ล้านคนก็ได้โปรดทราบไว้ภาษาไทยนั้นจะเป็นภาษาที่สำคัญมากของมนุษยชาติจากลุงออกโดยลุงออกแล้วกันอันก็คารวะจนทุกหน่อยเอาละตอนนี้ขออนุญาตเป็นชมบรรยากาศที่ตัวเองจะมีจะไปที่นั่นก็จะเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็น่าจะพอโอเคอยู่ที่นี่ข้างหลังไหมโลไหนต่างก็ได้ต่างก็ได้เนาะครับผมได้หมดน่าจะโอเคหมดรอบนอกได้หมดโอเคจุดทั่วไปนั่นเองจะตายลุงออกทั่วเอาล่ะทีนี้ต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะตั้งแต่มากๆมานานเหลือเกินขอถอยหลังไปยังคนหนึ่งที่ติดตามงานลุงออกมาก่อนตอนที่ทำรายการทีวีครั้งแรกที่กระทรวงการสมทมันปีไหนจำไม่ได้ละประมาณปี36 35ประมาณนี้ตากรกลางดึกเลยไปเช่าเวลาเขารายการไม่รู้ชื่อรายการยังจำไม่ได้อยู่ซ้ำไปนะครับก็มาเปิดจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เปิดรายการทีวีหน้าวันนั้นนะครับแต่หน้าวันนี้มาเปิดในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือลุงออกเพื่อสุขภาพอนาคต
คำว่าสุขภาพอนาคตมันหมายความไงมันเห็นผลในปัจจุบันนะฮะด้วยสองมือเปล่าเนี่ยเท่ากันมาเยอะมามากเห็นผลทันทีเป็นที่ประจักษ์ชัดโอเคนะนี่สองมือเปล่าเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เท่าที่รู้เท่าที่ตามสำหรับท่านที่ติดตามนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอถือโอกาสบ่นให้ฟังแผนรูปเป็นยังไงก็เชิญดับทันยาสายลุงหอก็ตามสไตล์ลุงหอก็แล้วกันตอนนี้นะสบายสบายมันเป็นอย่างนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไมในส่วนตัวผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์โดยเนื้อแท้แล้วผมเป็นคนที่เรียนหนังสือโง่มากสมัยนั้นยุคสมัยนั้นก็ตัดเปอร์เซ็นต์จึงจะผ่านนะเช่นถ้าหากว่าสอบภาพรวมคะแนนรวมทั้งหมดนะครับแต่ละวิชาก็ตามจริงที่เขามีเรียนยุคสมัยนั้นถ้าหากว่าต่ำกว่า50นี่ตกจะเรียนต่อก็ต้องซ้ำชั้นถ้าไม่เรียนต่อก็ออกจากสภาพไปไม่มีการซ่อมยุคสมัยนี้ซ่อมแล้วไล่ออกมีความรู้ไม่มีความรู้ไม่รู้กูไล่ออกอย่างเดียวว้ายมันนี่มันก็ถือว่าเป็นคุณภาพของชีวิตในการเรียนรู้ต่างๆนะโอเคถอยหลังไปอย่างตัวนั้นแล้วไอการเรียนยุคสมัยนั้นนะผมเคยเรียนหนังสือไม่เกิน 52% เลยนะทุรุตุกังมาตลอดมาถึงจุดหนึ่งแม้แต่วิชาสุดท้ายกว่าเขาจะถีบออกจากประจักษ์สถาบันในระดับที่เขาเรียกกันว่าปริญญาตรีเนี่ยคือวิชาปรัชญาไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอ่านหนังสือวิชาปรัชญาไม่เคยเข้าใจเลยหนังสือที่เขาเขียนมานะตอบคำถามไงก็ไม่เคยผ่านไม่เคยผ่านเลยมันอะไรหรอกหรือก็เลยมาสรุปอ๋อมันคนละเซนส์ไอ้คอมมอนของตัวเองหรือว่าเนเจอร์ตัวเองกับสิ่งที่มนุษย์เขาเขียนขึ้นมานะมันคนละเซนส์มันก็เลยไม่แอบสอบเข้าหากันมันก็เลยปะทะกันมาผมก็พูดจาบางทีก็เชิงดูแคลนนะฮะวิชาปรัชญาที่มีการเรียนการอ่านต่างๆนานเนี่ยซึ่งเขาก็พยายามแปลภาษาออกมาคำว่าปรัชญามันแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเลิศอะไรเลิศเท่ากับอะไรกว่าอะไรก็ไม่ได้ผมเลยใช้ว่าคำว่าปรัชญาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนมาตลอดแปลว่าอะไรสแมนแตนเป็นเอานะเล่าไว้ก็แล้วกันแล้วปัญญาตรงนั้นน่ะมันคืออะไรกันนะผมพยายามถอยหลังไปเรื่อยอ๋อปัญญานี่เนี่ยผมก็บอกนั่นแหละคือพุทธปรัชญานะฮะจึงจะเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนนะคนที่ได้รับปัญญาตัวนี้ออกมาเนี่ยฮะมันต้องมีความสามารถพิเศษถ้าเอ่ยถึงพระเจ้ารามคำแหงมหาราชความคิดเนี้ยมานานมากแต่หาจุดประสานคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือพระร่วงเนี่ยแหละพระร่วงที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ยุคสมัยก็เสืบสานในเรื่องของประวัติศาสตร์นี่หน่อยว่าเป็นลูกใครก็ไม่รู้ที่วิทยาพระมหากษัตริย์ไปบวชเป็นเนนน้อยนะฮะเนนก็อยู่ที่วัดนะวัดก็จะมีสมภารเนี่ยสมภารคือเจ้าวาดวัดนะโอเคนะกำลังกวาดขยะใบไม้อยู่ประมาณนั้นครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยุคผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิแรงต่างสารพัดจะเป็นพระเจ้าวรมันพระเจ้าสุริยะมีคำว่าสุริยะก็มาก่อนนะครับสุริยะก็แปลว่าพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะครับสุริยะคำว่าสุริยะเนี่ยก็คือพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์พระเจ้าสุริยะวรมัน1 2 3 4 5 7ก็เสืบสานกันมาตั้งนานก็แปลว่ามาตั้งแต่เรื่องของดวงอาทิตย์พระอาทิตย์นั่นเองคำว่าสุริยะเนี่ยโอเคนะเมื่อเวลามาผูกกันผนวกกันดวงอาทิตย์สุริยะมันก็เป็นศูนย์กลางของ
ดาวนพเคราะห์8ดวง9ดวงว่าไปหนึ่งนั้นโลกเราจะอยู่จุดตรงนี้แหละครับนะก็แปลว่าเรื่องของโลกกับเรื่องของสุริยะวรมันก็แล้วกันเรื่องของโลกก็สิ่งนั้นก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลรู้แจ้งแสนกฎจักรวาลก็เรียกว่าสัพพัญญูพระสัพพัญญูรู้แจ้งจักรวาลแสนกฎจักรวาลก็พยายามคิดโยงใยกันสืบสานกันมาเกี่ยวข้องกันเหมือนพระร่วงเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผ้าขาวสัมภพัทก็แปลโยงใยกับพุทธศาสนาโดยแท้ผมเลยบอกว่านั่นแหละคือพระอรหันต์ที่เดินดินกินข้าวแกงได้หน้าวันนู้นนะปัญญาพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นปัญญาที่ประเสริฐมากจะบอกว่าที่บอกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติแปลว่ารู้แจ้งโลกทั้งหมดนะมีไว้สำหรับบอกเล่าก็สิบพลศรมนุษย์เกิดใหม่ใหญ่หลังมาให้รู้จักคุณค่าของชีวิตชีวิตมันคืออะไรนี่เป็นต้นดำรงไปอย่างไรภายใต้หลักคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะก็คือเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องภพชาติทำนองนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มีแต่พระอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติเท่านั้นจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดนะถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังรู้ไม่หมดไม่ถึงขั้นนั้นถามว่าขั้นไหนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกเป็นพระอริยะจะเป็นคารวาสจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนพระสงฆ์ก็บอกว่าพระอริยะสงฆ์ไปถ้าเป็นบุคคลทั่วไปผมเรียกว่านักเบียดทั้งหญิงและชายนะฮะก็เรียกว่าพระอริยะบุคคลไปแปลว่าถ้าพูดถึงว่าพระธรรมเนี่ยมีทั้งหมด 100% อย่าลืมนะพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะครับเพราะจะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติมันต้องไว้อีกกรอบนึงอธิบายนะครับส่วนว่าพระธรรมเนี่ยมันเลยธรรมชาติไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงพระธรรมเบื้องต้นคือพระโสดาบันเข้าถึงพระธรรมตอนนี้ 25% แล้วอย่างที่พระโสดาบันจะมีศักยภาพในการที่จะหยิบเอาของแข็งต่างๆไปเป็นประโยชน์หมดนี่เป็นประโยชน์หมดอย่างเช่นถ้าหากจะโยงมาอย่างพระร่วงหยิบเอาของแข็งชะลอมนี่นะครับชะลอมอะไรก็ว่ากันไปทำอะไรไม่รู้หยิบอะไรมันเป็นประโยชน์หมดหยิบดินหยิบหินก็ทำอะไรก็เป็นไปตามวาจามันศักดิ์สิทธิ์ไปเรื่อยเรื่องอย่างนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่น่าจะนำมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้คนรุ่นหลังได้หยุดคิดพิจารณาร่วมรวมกันครับเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องมันอะไรจะบอกว่าไงเดียวเอานะฟังไปเรื่อยกันแล้วกันพระโสดาบันเข้าถึงพระธรรมถึง 25% พระสกิทาผมใช้คำว่าผู้บรรลุธาตุดินนะครับโอเคนะส่วนคำว่าถ้าบรรลุธรรมเข้าไปถึงนู่นน่ะพระสกิทาคามีผู้บรรลุธาตุน้ำพวกน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากก็เป็นเข้าไปถึงพระอนาคามีบรรลุธาตุลมก็แปลว่าควบคุมลมได้ง่ายๆนิดเดียวจะให้ลมหยุดจะให้ลมพัดพวกนี้ก็ทำได้แต่ถ้าหากเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็เหนือกว่าสิ่งนั้นแน่ๆโอเคไหมครับพระอรหันต์ก็มีอยู่หลายระดับระดับปัญญาวิมุตติก็รู้แจ้งโลกหมดสอนเรื่องโลกทั้งหมดพอเวลาเสร็จแล้วก็สารสังขารก็กลายเป็นเข้าสู่พระธรรมไปเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานไปนะครับอีกพระอรหันต์ส่วนหนึ่งทีเนี้ยเรียกว่าพระอรหันต์บรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติก็เรียกว่าบรรลุธาตุไฟตัวนี้จะเหนือชั้นมากจะมีศักยภาพส่วนตัวสูงมากที่เขาเรียกว่ามีฤทธิ์มีเดชอะไรต่างๆนะเป็นบุญญาฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชผมก็เชื่อมั่นเกินร้อยนะว่าเป็นผู้บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับจะมาจากไหนต่อจะมาจากองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนสืบสานกันมาหรือเปล่าไม่รู้ก็สืบสานเราเองก็แล้วกันส่วนพวกหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนลุงหมอก็บอกว่านั่นคือพระมหากัสสปะ
ในเรื่องพุทธการก็สืบสานเรื่องพระธรรมเรียกเผยแผ่แบ่งปันเป็นพระหลานพระองค์สุดท้ายในผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทานั่นคือพระมหากัสสปะพอเวลาสิ้นจะสิ้นสังขารพระองค์ก็เอาตัวไปซ่อนอยู่ไว้ที่มืดคำสอนก็บอกมาว่าโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์ผมก็ใช่ถามว่าพรอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยเดินดีก็แกงไม่มีหรอกพวกกรรมานานตลอดมีแต่ไปซ่อนอยู่ในที่มืดก็คือองค์หลวงพ่อใหญ่โลกที่อุดรนั่นเองเพราะนั้นใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดก็คือจิตกับความสว่างเนี่ยหลับตาอยู่ในตาเนี่ยก็จะเห็นแน่นอนคนที่เห็นก็ต้องตาทิพย์ที่จะเห็นตรงนี้ได้โอเคไหมครับไอ้คำว่าตาทิพย์มันก็สามารถอย่างรู้ดีชาติได้บทก็จะไปตีเรื่องของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธแตกก็คือได้ญาณได้ฌานไปนะญาณฌานก็เป็นอภิญญามาถึงทุกวันนี้ก็ถือโอกาสเล่าต่อกันว่ายังไงก็จะไม่ทิ้งของเดิมนะครับว่าพระเจ้าเราแห่งมหาราชนั้นเป็นผู้ที่บรรลุธรรมชั้นสูงในระดับเชื่อมั่นนะว่าเป็นระดับเจโตวิมุตติเพราะว่าหลายอย่างที่มีการสืบสานกันมาว่าลุงหอกสรุปไปแล้วกันว่าถ้าผิดขอรับผิดผู้เดียวก็แล้วกันง่ายดีเพราะมันสืบสานไปไม่ถึงอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือโอกาสบอกมันว่าถ้าหากว่าพระองค์แน่นอนนะพระรันเนี่ยเขาทิ้งพระธรรมเอาไว้ใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงนั้นก็จะรู้ว่าพระธรรมเป็นยังไงกลิ่นอายพระธรรมเป็นยังไงพระธรรมพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยแล้วก็พระอรหันต์ไอ้ตรงนั้นนะครับแน่นอนพระรันท่านจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่มีสามารถที่จะอธิบายเข้าถึงไม่ได้เพราะนั้นการเข้าถึงตรงนั้นมาถึงวันนี้นะฮะก็คนที่เข้าถึงก็ต้องมีความสามารถทำอะไรได้บ้างทีเดียวท่านสามารถประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติใช่ไหมฮะก็แปลว่ามีปัญญาระดับโลกีวิสัยก็ดีจะมีทรัพย์สินเงินคันมากมายกายกองอะไรก็แต่ส่วนหนึ่งส่วนมากเท่าที่เห็นนะฮะที่มันผ่านมาร่ำรวยแสนร่ำรวยแต่สุดท้ายก็เบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆก็มาจากการเบียดเบียนไม่ใช่รวยแบบในลักษณะที่มันเป็นรูปแบบของพระอรหันต์ที่ว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอได้พิจารณาลองดูครับท่านไหนก็ตามที่มีความร่ำรวยต่างๆต่อไปนี้สิ่งที่คำว่าร่ำรวยตรงนั้นนะยังไงก็หอบไปด้วยไม่ได้ถ้ามีส่วนเกินบ้างก็เผื่อแบ่งปันกับมนุษยชาติบ้างก็ดีเหมือนกันทำนองนี้ครับก็ฝากกันเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ฉันก็ต้องบอกต่อไปว่ามันมาถึงวันนี้เวลานี้คำว่าวันนี้นะฮะตรงกับวันที่29เนาะ29ธันวาคม2561นะตอนนี้ก็มาอยู่ข้างหลังของ พระเจ้าหลังก็แห่งมาราบนะครับสังเกตไหมข้างหลังเนี่ยถ้าใครสังเกตใครเป็นนักสังเกตนี่ว่าข้างหลังนั้นจะมีปุ่มหนึ่งดวงตาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับข้างหน้าก็คือหน้าผากอย่างเงี้ยข้างหลังดูสิครับมันที่มีสิ่งนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับข้างหลังก็จะมีเรียกว่าตาหลังไงมองอดีตเนี่ยจะเห็นอดีตชาติประมาณนั้นครับใครลูกหัวดูสิว่าใครมีตาหลังมั้งไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีก็จะมองหาอดีตได้ยานี่มันจะเป็นมันประหลาดครับเรื่องนี้อันนั้นขอให้สังเกตจากพระรูปก็แล้วกันอนุสรณ์สถานก็มีอยู่ข้างหลังด้วยตาจุดนั้นเป็นจุดรวมประสาทนะครับให้รู้ไว้ประสาทหลังผมบอกว่าเป็นหน่วยความจำไททอยนี่เป็นความจำอะไรก็ไม่รู้ในภพชาติข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของข้างหน้าที่บอกว่าดวงตาที่สามเวลาเข้าตาสนใจมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วคิดซ้ายจะเป็นลบก็ได้ไม่ดีคิดขวาออกขวาก็คือดีกับไม่ดีเนี่ยอยู่ในสมองเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อที่หลายคนและท่านเรียนมาตามไอ้ความเชื่อความรู้ทางตะวันตกมาโอ้ก็เป็นเหตุเป็นผลด้านขวาเป็นเรื่องของรูปด้านซ้ายเป็นนามเรื่องของอาร์ติสอะไรก็ว่ากันไปผมบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีกับชั่วนะฮะดำกับขาวอะไรง่ายที่สุดนี้พอเราผสมสารปุ๊บมันจะเข้ามาสู่ศูนย์กลางของสมองเป็นเซ็นเตอร์ตรงนั้นสมองตรงนั้นนะฮะก็จะทางการแพทย์ที่เขาศึกษาบอกก็เป็นจุดที่เรียกว่าพิทูอิตเตอรี่เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางแต่ลุงออกบอกว่าเป็นหลุมดำไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนถ้าผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวในสมองผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวตรงผมเองทั้งหมดนะก็มาทิ้งทวนตรงนี้ใครก็ตามที่สามารถรู้
สิ่งที่ลุงหวังเล่าให้ฟังเนี่ยด้วยตัวเองมันก็สุดยอดของมนุษย์ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนรู้ที่ผ่านมาการเรียนรู้ที่ผ่านมาอะไรก็สุดแท้แต่เถอะกลับมาเถอะครับกลับมาหาตัวเราเถอะครับนาวันนี้ศึกษาตัวเรามาตลอดเยอะแยะมากมายกายกองเยอะมากมายจนกระทั่งมันเออร์เลอร์แปลว่าเพี้ยนเวลาจะไปจริงๆก็เอาความเพี้ยนกลับไปก็ต้องแทนที่จะหลุดแป๊กเข้าไปสู่พระนิพพานหรือไม่ต้องมาเกิดหรือเป็นชาติสุดท้ายต้องมาเวียนอีกทีหนึ่งก็เพราะไม่เข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าใครก็ตามที่พยายามศึกษาหาส่วนตัวให้เข้าใจตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวจริงของตัวเองก็เป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลองเข้าสู่กระบวนการนี้ที่ก็ในรัฐสิทธิการฟ้องกันทีนี้หลังจากที่เข้ามาสู่อาณาบริเวณแห่งนี้นะฮะคำถามแรกถามว่าทำไมล่ะเขาจึงห้ามถ่ายภาพผมถามว่าถ่ายภาพเช่นกำลังถ่ายภาพเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยถามว่าจุดนั้นมันสึกหรอบ้างอยากจะรู้นะและจะมีไว้ทำไมคำว่ามอดกโลกใช่ไหมครับก็แปลว่าต้องการจะให้มนุษย์ในโลกนี้รู้จึงใช้คำว่ามอดกของโลกนานาชาติก็จะมาศึกษาเรียนรู้คนคนหนึ่งที่จะมาเอาจุดนี้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในนามของบ้านเราทีวีหรือว่าที่เห็นอยู่เวลานี้นะมันสึกหรอไม่อยากจะรู้นักตรงไหนที่มันสึกที่จะถ่ายรูปเนี่ยจะรู้นักแทนที่จะเอาสิ่งนี้ไปเผยแพร่ให้กับชาวโลกรู้นั่นคือคำมันที่จะถูกต้องในส่วนตัวของผมนะเจ้าที่ห้ามมันนโยบายอะไรกันวะโทษทีสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยก็จะไปหาอะไรอย่างเงี้ยปิดไว้แค่นี้พอเวลาไปถามบุคลากรในนั้นก็แบะแบะแบะตอบก็ไม่ได้เพราะมันต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจจริงๆเอาไว้เป็นหลักก็ใส่เสื้อให้มันถูกใช่ครับเสื้อสีแดงก็หมายเลข1 2 3 4 5ให้มันสัญลักษณ์มาคนไหนระดับไหนความรู้ระดับไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคนไปคนมาจะได้ถามได้ถูกต้องเอาความจริงความรู้ต่างๆนะก็ต้องเผยแพร่เผยแพร่มันยุคไอทีเนี่ยมันยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วจะปกปิดสิ่งที่ต้องการให้ชาวโลกรู้และมรดกโลกมันก็ฝืนกันนะมันผิดความรู้สึกอย่างยิ่งยวดเลยผมแอนตี้โอเคก็แล้วกันเอาเถอะยังไงก็ตามทีก็ถือว่าฟ้องร้องพระเจ้ารามแห่งมหาราชแล้วกันนะครับลูกที่คิดตัวหนังสือออกมาได้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับเอาคิดหนังสือเนี่ยแปลว่าแตกฉานแตกฉานอักขระพยัญชนะนะก็เป็นเรื่องราวของปฏิสัมภิทา4แน่นอนต้องบรรลุธรรมสูงสุดในระดับก็ปัญญาวิมุตตินะฮะจึงจะแตกฉันได้เพราะฉะนั้นพระเจ้ารามแห่งเนี่ยจึงเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเอาฮะถ้าเป็นขี้หมูขี้หมาอย่างต่ำขี้หมูขี้หมาได้นะปัญญาวิมุตติแต่ผมบอกไว้แล้วว่าต้องเป็นถึงระดับเจโตวิมุตติผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับเอาเถอะงั้นการที่จะคิดอะไรจะคิดไม่เหมือนใครมันจะไปรู้ในสิ่งที่มันเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้ารามแห่งมาพูดได้นะผมเชื่อนะผมขอได้ไหมเราพระองค์เราพูดแทนพระองค์เนาะถ้าพระองค์มายืนพูดอยู่แถวเนี้ยพระองค์คงจะเราจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้หรือมนุษย์โลกพยายามหาวิธีจะรู้เราจะคิดที่มนุษย์โลกเขาไม่คิดเงี้ยแปลว่าคิดได้พอคิดได้ปุ๊บพระองค์ก็จะคิดในสิ่งที่พระองค์รู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดประมาณก็แปลพอเวลาพูดในสิ่งที่คิดมันก็เลยกลายเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ไปถ้าของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นพอหลุดปากปุ๊บมันเป็นความจริงเลยก็ถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะพระร่วงคือเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเอาพาวิวมาพูดกันก็คือเรื่องประวัติของดำดินขอมดำดินยุคนั้นมันยุคของอะไรล่ะขอมก็คือมนุษย์นี่แหละครับอยู่ในโซนไหนล่ะถ้าโซนมันก็เกินไปนะเมื่อกี้พูดถึงพระเจ้าสุริยะวรมันนะครับก็นู่นนะครับเรื่องของอะไรนครวัดนครธมนี่นะครับอันนั้นผมก็ไปมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมวิ่งไปในยอดเจดีย์นู่นวิ่งเลยนะไม่ใช่เดินนะซอยเท้าวิ่งไปปะนั่นวิ่งขึ้นได้วิธีไหนแบบซอยเอาข้างขึ้นไปไปถึงเหมือนก็อธิษฐานเอาไว้เลยนะครับอธิษฐานอะไรก็สุดแต่อย่ามารู้จักว่าลุงหงอกอธิษฐานอะไรไว้ตรงนั้นนะครับมันมีเงินบาทมี
เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10แล้วก็แบงค์มันก็มีหลายแบงค์นะฮะเตรียมไปเรียบร้อยคือมันเตรียมมาตั้งแต่กรุงเทพเลยจนทั้งถึงแบงค์พันสุดท้ายเอาไว้ในยอดเจดีย์ที่เขาสูงๆนะฮะที่นครวัดโอเคนะอธิษฐานเอาไว้ว่าโอเคสิ่งที่ใครทำมาก็ขอให้เงินในส่วนนี้มันแผ่กระจายให้กับผู้คนได้ไปใช้เงินไทยเนี่ยครับเงินไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงินไทยในโซนนี้นะฮะเป็นเงินที่สำคัญสำคัญของคนลาวก็มาใช้เงินไทยเขมรใช้กันพม่าใช้เงินไทยมารอบข้างเรานะนั่นคือตรงนี้ก็ดูไปก็แล้วกันนะส่วนพลเอาละกลับมาถึงที่บอกว่าโอเคเนี่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอบดำดินนะฮะก็ง่ายๆครับยุคสมัยมันยุคที่มันแย่งชิงนั้นมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็ว่ากันไปไอ้ของก็มันคล้ายๆกับพูดว่าไงเนี่ยเหมือนกับพยายามแย่งดินแดนกันอืมเดิมก็ปกครองอยู่พอเวลาเกิดพระร่วงขึ้นมาในแผ่นดินจะเป็นอยุธยาก็ได้สุโขทัยก็ได้สุโขทัยเนี่ยเกิดแผ่นดินที่สุโขทัยกำลังยืนพูดตรงนี้แหละก็เป็นความเก่งกาจสามารถชื่อเสียงมันก็เลื่องลือไปถึงนู่นผู้ปกครองพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่3ว่าไปแล้วก็ส่งอะไรต่างเพราะว่าต้องมีการมีบรรณาการกันก็เรียกว่าเมืองขึ้นถึงครบปีก็เอาอะไรไปให้ช้างมาบอกก็ไปให้ทีนี้คนมาไปให้ก็ไปสื่อสารว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ที่สุโขทัยนี่แหละมีฤทธิ์มีเดชอะไรต่างนะก็ยุคสมัยนั้นก็เชื่อมั่นว่าคนดีคนเก่งเกิดมาปุ๊บต้องเข็นฆ่ากันอย่างเงี้ยก็คงอยู่ตั้งใจมาฆ่าพระร่วงประมาณนั้นนะครับกำลังกวาดลานวัดอยู่ว่าแล้วของที่ว่าเขาฤทธิ์นะดำดินมาพูดมาโผล่พูดพาดบอกไอ้ความที่ว่านก็ถามว่าอยากจะมาเจอมาพบคนที่เรียกว่านายร่วงหรือพระร่วงอะไรสุดแต่เป็นใครที่ไหนบอกหน่อยได้ไหมความจริงเนน้อยเนี่ยก็คือพระร่วงนี่ผมเข้าใจมานานแล้วตัวเนี้ยคือตุคือพระองค์เดียวกันพอเวลามาถามเจ้าที่ที่นี่ก็มีสองท่านนี่ให้บอกว่าเออเดียวกันก็แปลว่าตรงกันเมื่อตรงกันก็เลยต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพระร่วงเขาจะรู้ว่าใครมาทำอะไรกับตัวเขาจะรู้โดยนัยยะเพราะว่าพระผู้รู้ธรรมจะรู้แจ้งมันจะบอกเป็นนัยยะมาเอาชีวิตด้วยความเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาบอกเออทั้งนั้นคอยที่นี่ก่อนจะไปตามพระร่วงมาให้ทำนองนี้ครับว่าแล้วเนี่ยแล้วก็เดินหายนี้ไปไอ้ส่วนขอมที่ว่าก็โผล่ตรงดินนั่นนะเป็นหินนะครับเมื่อกี้ก็ไปดูแล้วหินก็เป็นหินจริงหินเทียมก็ไม่รู้แหละครับรู้แต่ว่าหินก็มีแค่นั้นผมเวลาเจอรูปเขกหัวทุกทีพวกนี้ไม่สนหรอกขอมเขิมไม่สนแน่นอนเลยไม่บนลายใส่เมื่อกี้ถ้าไม่มีผู้คนไปมาผมว่าผมเยี่ยวใส่ที่สุดซ้ำไปเมื่อกี้มันหมดยุคนะมันหมดยุคพวกอิทธิฤทธิ์นะมันหมดยุคอธรรมอันนี้มันเป็นยุคของธรรมะพระธรรมที่จะมาให้กับมนุษยชาติแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมประมาณนั้นก็เลยถือโอกาสมาเริ่มต้นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากที่พระองค์ได้ประสิทธิ์ประชามานะมันดูสิครับว่าภาษาไทยมันประหลาดมากมีตัวอักษร44ตัวเนี่ยอักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็มีอะไรสระกา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 เอาไม่ใช่โทษทีสระอาสระอาอีอีอูอูเอ็มไอโอยูอะไรสารพัดคนที่เรียนภาษาไทยก็ให้มันแตกฉานหน่อยนะตรงนั้นผสมผสานครูบาอาจารย์สอนก็ให้มันแตกฉานหน่อยให้มันแตกฉานหน่อยอย่าข้าวข้ามเพราะว่ามันจะเป็นภาษาสำคัญมากในมนุษยชาติต่อไปนี่ลุงออกเป็นคนพูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับทีนี้ไอ้เรื่องวรรณยุกต์กา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 เนี่ยมันเป็นภาษามันธรรมชาติน้ำตกเสียงดังนู่นเฮ้ยมันออกมากากาโดนใบไม้เสียงกาคือคนที่เขามีหูทิพย์เนี่ยมันประหลาดนะเออมันต้องมีเสียงนี้เข้ามาในตัวอักษรเป็นวรรณยุกต์เสียงโป๊กแป๊กต่างๆก็ผสมผสานกันจึงเป็นภาษาโดยผู้คนลุกแล้วตรงนี้พูดมาแล้วไม่ได้เนี่ยปั๊บปั๊บเลยมันมหัศจรรย์เนี่ยมันต่อผิวกายนี่คือความรู้สึกกับความนึกคิดที่เราเล่าฟังเวลานี้ครับมันจะลิงก์เข้าหากันในส่วนตัวเนี่ยมันเริ่มเป็นพ่อละอ่านารู้แล้วคนพูดมันต้องรู้ล่ะไอ้คนฟังคนดูต่างหากที่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอเคนะเมื่อกี้ผมพูดจบไปยังเดี๋ยวมันก็ถึงเลย
คงจะค้างไม่ขดคำหนึ่งเหมือนกันหรือไปมันไปต่อว่าจะย้อนกลับคืนมาอภิญญาโอเคก็ต้องแตกฉานเรื่องของพยัญชนะนะอักษรไทยก็44ตัวใช่ไหมพยัญชนะต่อมาก็เข้าใจความหมายภาษาไทยคำหนึ่งมันมีความหมายนะเช่นดำนะดูสิแล้วสำดำมันก็มืดอ่ะเนาะขาวเห็นไหมฮะนี่คือขาวใสไอตัวใสเนี่ยฮะอธิบายยากมากครับอะไรมันใสรู้แต่ภาษาแต่ถ้าคนที่พัฒนาจิตได้ก็จะรู้ว่าจิตบริสุทธิ์มันใสมันเป็นยังไงกายใจจิตพัฒนาจิตได้คำว่าใสมันเป็นยังไงมันจะมีคำตอบมันเองนะครับซึ่งมันจะต่างกับคำว่าขาวไม่รู้ว่าลุงออกแล้วฟังคำว่าใสใสพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะฮะคำว่าจิตบริสุทธิ์ก็คือความใสโอเคนะครับทีนี้พอเวลาแตกฉานพยัญชนะอักขระพยัญชนะกันเดียวกันแตกฉานก็ภาษาเนี่ยมารวบรวมกัน1คำ1ความหมาย2คำมารวมกัน1ความหมายเป็นความหมายต่างกัน3คำมารวมกันก็1ความหมายมันเป็นภาษาที่สุดยอดแล้วกลับขั้วกลับข้างได้เป็นภาษาที่บอกว่าอะไรพูดไปมันมีคำผวนผวนมาอีกทีก็มีความหมายอีกเฮ้ยภาษาบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้บอกผมก็เชื่อมันว่ามีภาษาไทยเนี่ยที่ทำได้นะยุคสมัยก่อนนี่เรียนหนังสือครูบาอาจารย์เขาตีตารางให้มาสี่เหลี่ยมเท่านั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะดูตารางมันก็ขีดที่มันสองช่องปุ๊บมันเป็นสามจุดเอาภาษาบาวางปุ๊บเนี่ยอ่านหนึ่งตัวมีความหมายสามตัวเนี่ยก็มีความหมายลงล่างก็มีความหมายมาหมดความหมายหมดเลยเป็นคำว่าทะแยงอีกต่างหากมีความหมายทะแยงต่างหากเด็กๆแล้วก็ไม่รู้เนาะครูเขาให้มาไม่งั้นก็จะจำกันมาก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เลยตอนนี้ว่ามันมีคำอะไรบ้างที่มันรวมใครก็ตามคิดได้ภาษาไทยก็ลองคิดดูนะฮะเอามาวางดูซิว่ามันอ่านทุกทะแยงทุกจุดมันมีความหมายทั้งหมดมันเป็นภาษาที่มหัศจรรย์มากภาษาไทยกับผวนก็ยังมีภาษาอีกโอ้ยภาษาบ้าอะไรกันเพราะฉะนั้นก็โอเคถึงนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะนั้นจึงมีความแตกฉานจึงบอกว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมาก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 กับมนุษยชาติต่อไปเพราะเป็นภาษาที่อธิบายธรรมะพระธรรมของพระเจ้าให้กับชาวโลกได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดหลวงหมอเป็นคนพูดผิดขอรับผิดผู้เดียวมันง่ายที่สุดตรงนี้เองขอให้บอกกับลูกหลานต่อไปนะคนไหนก็ตามที่อยู่ต่างประเทศก็อยากจะให้เอาภาษาไทยสอนให้กับชาวต่างประเทศเขารู้จักภาษาไทยสุดท้ายที่สุดแล้วก็จะมาดูที่นี่ฮะสุโขทัยมาเรียนรู้จริงๆเพราะมันต้นกำเนิดของภาษาตรงนี้เองนะครับไอ้ตัวนักพัฒนาเชิดชูบูชาก็ต้องภาษาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สร้างได้และหลายอย่างคุยกันรู้เรื่องทำสิ่งนั้นร่วมกันก็ต้องผ่านภาษาใช่ไหมครับทุกอย่างมันผ่านภาษาหมดเพราะความเข้าใจในภาษาความเข้าใจในการทำอะไรมันจึงมีบทบาทหน้าที่มากเพราะก็ขอฝากไว้ด้วยเจ้าภาษาเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่สร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้ภาษาผ่านอะไรกรุณาหน่อยนะครับเห็นนึกเห็นใจคนที่เกิดหลังมาด้วยไม่ใช่ก็หลุดปากขอทีครับผมบอกให้เลยคนไหนที่มีความคิดที่ไม่ดีกับแผ่นดินสยามแห่งนี้ใครก็ตามที่คิดจะเอาจากประโยชน์ส่วนตัวอำนาจวาสนาต่างๆไม่คำนึงถึงคนรุ่นก่อนต่อไปดิเจอแน่นอนครับเจอวิบากกรรมแน่นอนกฎแห่งกรรมหรือกฎธรรมชาติหรือกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเจอแน่ๆบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวรู้ตนได้ในนาทีนี้เวียนทีนี้ต้องกลับขั้วกลับข้างแล้วก็ต้องยอมรับสภาพโดยสิ้นว่าสิ่งที่พูดมามันผิดมันไม่ดีก็ต้องออกมาให้กับชาวโลกถ้าไม่ยอมออกมานะครับคือจะขออภัยตามอะไรก็ตามไปถึงต้นไม้ก็ขอไปตามต้นไม้ไปไม่ต้องให้ใครรู้หรอกตอนนั้นเปลี่ยนเอาเองก็แล้วความคิดของใครเปลี่ยนกันได้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องไปอ้อนวอนอะไรต่างๆนะถ้ารู้นี่คือลุงหงอกเล่าให้ฟังนะมันเข้าหูเข้าใจใครก็ไม่รู้แล้วถ้าจะให้ดีผมก็ไม่อยากจะให้สิ่งอื่นที่มันเป็นมาได้หลายอย่างแล้วอย่างมันแย่เหลือเกินครับผมว่ามันก็ถึงยุคเหมือนกันเป็นไปได้สูงมากมันจะสับสากันสูงมากมันจะเกิดตีนฆ่ากันจะเป็นแผ่นดินสยามหรือเปล่าก็ขอได้โปรดอย่าให้มันเป็นก็แล้วกันแต่แน่ๆในกรอบของโลกเชื่อมั่นว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดเมื่อเวลาเกิดมาก็แปลว่าสับสางธรรมะกับธรรมมันลุยกันและส่วนพระธรรมจะขึ้นมาจริงเป็นปัจเจกบุคคลพระธรรมนะคนที่ได้จะขึ้นมาเพราะนั้น
ผมก็หวังใจว่าคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้ก็ขอพัฒนามันถึงขั้นถึงพระธรรมทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับคนจะเรียนรู้สุดต่อไปก็พยายามลองดูเสียว่าเอาแนวทางหรือว่าพอจะจับประเด็นไหนได้จากหลวงพ่อเล่าให้ฟังขณะนี้ตั้งใจมามากๆเพื่อที่จะมาเหมือนกับมารายงานนะครับรายงานพระเจ้ารามคำแหงมหาราชพ่อลุงงอกก็ใช้ภาษาพ่อคุณรามนี่แหละครับมันเป็นการสื่อสารให้กับใครได้รู้ได้เข้าใจเห็นทั้งอากับกิริยาไปไหนทำอะไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็รายงานเพื่อโปรดทราบไปแล้วกันเนาะเมื่อทราบแล้วก็ผมไม่จำเป็นต้องให้มีการรับรองนะครับให้รู้ก็พอแล้วไม่ต้องมารับรองลุงงอกหรอกครับลุงงอกรู้ตัวเองว่าคือใครรู้เข้าใจตัวเองรับรองตัวเองก็พอแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใครมารับรองตัวเองก็ขอให้ได้รับในสงตัวนี้แต่นำไปใช้อะไรอย่างไรก็แล้วแต่พอไหมครับเรื่องของภาษาไทยผมก็เล่าให้ฟังอยู่แค่นี้นะครับจะเป็นขมวดรวบยอดใช้คำว่าปัจจุบันคือวินาทีนี้ทันสมัยใหม่เสมอจะถอยหลังด้นไปโอ้โหยาวเหยียดต่อไปคอยดูว่าภาษาที่พูดณวันนี้เอาเป็นว่าเราจะทางพิสูจน์กำลังของม้าเวลาพิสูจน์คำพูดของลุงงอกหน้าวันนี้ตรงกับวันที่29ธันวาคมพ.ศ.2561ถ้าเป็นเวลารู้เวลาอะไรเวลา 12:32 นาทีครับผมโอเคนะเรามาปิดตรงนี้ก็แล้วกันหวังว่าท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ลองฟังกันไปส่วนทางฝ่ายลุงหมอกกับไตเติ้ลแมนมาที่นี่เจตนาเมื่อคืนที่ผ่านมาขับรถมาทั้งคืนนะครับเขาตั้งใจไปสูงมากแล้วฝนตกมาตลอดทั้งทางมานอนที่นี่ก็ฝนตกก็ตรงกับลุงหมอกที่พูดเอาไว้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คอยดูนะ3วัน5วันไม่เกิน7วันฝนจะตกวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ครบ7วันเต็มๆวันนี้ประเทศไทยอยู่ไหนก็ตามจะมีฝนตกมั้ยทั่วประเทศไทยมากน้อยก็แดงก็เป็นฝนตกไม่ใช่ไล่มาเฉยเป็นฝนจริงๆนะครับก็คำพูดที่ว่านั้นเป็นจริงหรือไม่ประการใดก็ขอให้ท่านได้พิจารณาเองอย่ามาเชื่อลุงงอกเพราะลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อแต่ลุงงอกเกิดมาเพื่อที่จะอธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของภาษาไทยเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ่มากครับโอเคครับพอใจครับ thank you เป็นบีครับผมโทษครับโทษครับนะโอเคครับ